สวัสดีครับชาวโลกวันนี้เราจะมาทำป๊อปอัพ YouTube บน Google Chrome ให้ดูมันสามารถทำให้เราดู YouTube ขณะทำงานได้โดยที่หน้าต่างจะอยู่ด้านบนตลอดเวลาหน้าต่างที่เห็นก็สามารถย่อขยายได้และเมื่อขยายแล้วเราก็สามารถปรับลดเสียงได้อีกด้วยวิธีทำคือให้เราเปิด Google Chrome ไปที่ Setting Extension แล้วก็ไปที่ Get More Extension ที่อยู่ด้านล่างสุดหรือเพิ่มส่วนขยายนั่นเองจากนั้นมันจะมีหน้าต่างให้เราเสิร์ชโปรแกรมที่เราต้องการให้เสิร์ชคำว่า Floating YouTubeจากนั้นให้ดาวน์โหลด YouTube 2อันก็คืออันที่อยู่ข้างบนสุดและก็อันที่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ข้างล่างสุดเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นแอปโผล่ขึ้นมาให้เราทำการปิด Google Chrome แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ได้แล้วจะใช้ให้ดูนะครับอีกข้อดีอย่างหนึ่งของโปรแกรมตัวนี้คือ 1. มันสร้างความสะดวกสบายในการดู YouTube 2. มันไม่มีโฆษณา 3.มันจะไม่บันทึกลงประวัติของเราหรืออันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะครับและข้อเสียจริงๆของโปรแกรมตัวนี้ก็คือ1มันเปิดได้แค่1หน้าต่าง2มันไม่เป็นอินเตอร์แอคทีฟ3บางชานอลบังคับให้ดูบน YouTube เท่านั้นจะทำให้ใช้งานแอปตัวนี้ไม่ได้ยังไงก็ขอให้เพลินๆกับแอปตัวนี้นะครับบ๊ายบายชาวโลกทั้งหลาย